สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโทคุสตอรี่เนื้อหาภายในคลิปอาจมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เอามาเนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพียงคนเดียวอาจมีเนื้อหาบางส่วนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นไปและเนื้อหาส่วนใดที่เพื่อนๆทราบข้อเท็จจริงสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับโดยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของตัวละครจากซีรีส์โทคุทสึอย่างคาเมนไรเดอร์ V3โดยเพื่อนๆที่เคยดูคาเมนไรเดอร์ V3 ยังจำเสียงบรรยายเหล่านี้ได้ไหมครับหนึ่งในความลับ26อย่างของไรเดอร์ V3 ก็คือและสงสัยกันไหมครับว่าไอ้26ความลับของคาเมนไรเดอร์ V3 เนี่ยมีอะไรบ้างโดยวันนี้ผมได้รวม26ความลับของคาเมนไรเดอร์ V3 ไว้ให้ในคลิปนี้แล้วไปดูกันได้เลยครับความลับที่1ดับเบิลไทฟูนหรืออาวุธชิ้นแรกและสำคัญที่สุดของคาเมนไรเดอร์ V3 หรือก็คือเข็มขัดแปลงร่างของเขานั่นเองคาซามิชิโร่สามารถแปลงร่างเป็นคาเมนไรเดอร์ V3 โดยการที่ดับเบิลไทฟูนจะเปิดใช้งานลูกสูบหมุน2อันของมันจากนั้นก็จะแปลงพลังงานลมที่สะสมเพื่อเปลี่ยนให้คาซามิชิโร่กลายเป็นคาเมนไรเดอร์ V3 ซึ่งลูกสูบหมุนทางขวาจะมีชื่อว่าคาเมนไรเดอร์หมายเลข1ไทฟูนและอีกข้างนึงก็คือคาเมนไรเดอร์หมายเลข2ไทฟูนซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คาเมนไรเดอร์ V3 สามารถใช้ทักษะของหมายเลข1และความแข็งแกร่งของหมายเลข2ได้ความลับที่2 Super Sensitive Antenna อุปกรณ์สื่อสารระหว่างคาเมนไรเดอร์ V3 และ Double Rider สามารถใช้สื่อสารกับสำนักงานใหญ่ของยุวชนไรเดอร์และจี้ห้อยคอที่พวกเขาสวมเอาไว้ได้ความลับที่3 VT Hopper เป็นความก้าวหน้าในการเฝ้าระวังภัยที่สร้างขึ้นใน V3 โดย Double Rider มันจะอยู่ในซองหนังทางด้านซ้ายของเข็มขัดแปลงล่างซึ่งมันคือดาวเทียมส่งสัญญาณขนาดเล็กในการใช้งานมันจะขับเคลื่อนจรวดขนาดเล็กขึ้นไปในแนวตั้งขึ้นไปในอากาศเพื่อให้ V3 สามารถมองเห็นภูมิประเภทโดยรอบได้อย่างกว้างไกลภาพที่ถ่ายโดย V3 Hopper นั้นจะถูกส่งไปยัง Magic Eye ของ V3 ความลับที่4 Rider Engine Kick เป็นการสร้างลูกเตะที่มีแรงเหวี่ยงมหาศาลซึ่งจะคล้ายๆกับ Kamen Rider คนอื่นๆความลับที่5 Special Armor Muscleด้วยการใช้พลังของดับเบิลไทฟูนจะทำให้ Special Armor Muscle ก่อตัวขึ้นเป็นชุดเกาะที่ทรงพลังของ Kamen Rider V3 ความลับที่6 T-Screw Kick เทคนิคพิเศษที่จะช่วยให้ลูกเตะหมุนกลางอากาศของ V3 สร้างการทำลายล้างอย่างรุนแรงไปยังร่างกายของศัตรูความลับที่7 Special Spring Muscle กล้ามเนื้อที่สามารถทนต่อแรงกระทำได้ถึง10เท่าความลับที่8 VT Drill Attackการโจมตีแบบสวนกลับที่จะใช้กับคู่ต่อสู้ที่โจมตีเข้ามาใส่คาเมนไรเดอร์ V3 ความลับที่9 O-Signal อุปกรณ์ที่จะบันทึกและวิเคราะห์การโจมตีและอาวุธของศัตรูเพื่อที่ให้คาเมนไรเดอร์ V3 ได้เรียนรู้จากการต่อสู้ของเขาและจะไม่แพ้ให้กับการโจมตีและอาวุธเดิมๆหรือติดตามศัตรูที่กำลังหลบหนีความลับที่10 Red Ram Power และ Ram Power เป็นการเพิ่มพลังของ Kamen Rider V3 ให้เป็น2เท่าโดยจะเพิ่มพลังทำลายล้างของหมัดและการเตะเป็น2เท่าในกระบวนการนี้ Red Ram Power ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำรองของ Kamen Rider V3 หาก Kamen Rider V3 เกิดพลังงานหมดซึ่งหลังจากการเปิดใช้งานและใช้งานมันจนเสร็จ V3 จะอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนั้นซึ่งมันจะดึงพลังงานภายนอกส่งตรงมายัง Kamen Rider V3 เพื่อที่จะเพิ่มพลังงานในทางกลับกันความลับที่11 VT Barrier ไฟฟ้าขนาด 1,000 โวลต์ที่จะวิ่งไปทั่วร่างกายของ Kamen Rider V3 มันเป็นตัวทำให้ร่างกายของ Kamen Rider V3 มีประสิทธิภาพในการใช้งานและการป้องกันตนเองความลับที่12 VT Henten Kick ท่าประจำตัวของ Kamen Rider หมายเลข3ที่จะเตะสัตว์ประหลาดซ้ำผ่านการกระเด้งตัวของมันไปยังจุดที่โจมตีเป็นครั้งแรกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า VT Double Kickความลับที่13 Reverse Double Typhoon V3 จะขับพลังงานที่เก็บไว้ในเข็มขัดออกมาทำให้เกิดแรงกระทบกับเป้าหมายหลังจากใช้งาน Reverse Double Typhoon แล้วคาซามิชิโร่จะสามารถแปลงร่างเป็นคาเมนไรเดอร์ V3 ได้อีกครั้งหลังจากผ่านไป3ชั่วโมงเท่านั้นความลับที่14 Race Bone Powerรวบรวมพลังงานทั้งหมดของ V3 ไว้ที่กลางหน้าอกหรือจะเรียกว่า Race Bone การเปิดใช้งาน Race Bone Power นั้นจะทำให้ V3 เพิ่มพลังในการทำลายของตนเองความลับที่15 Cell Standing System มันจะทำให้เกิดการหลอมรวมของโลหะที่เป็นอาวุธที่สัมผัสกับร่างกายของ Kamen Rider V3 มันจะใช้งานได้ดีที่สุดผ่านการไขว้มือเพื่อที่จะสกัดกั้นและสร้างความเสียหายให้กับอาวุธที่เป็นโลหะเรียกอีกชื่อนึงว่า Cross Hand
ความลับที่16ออกซิเจนชริงเดอร์มันจะช่วยให้ V3 สามารถเก็บออกซิเจนได้นานถึง3ชั่วโมงเมื่อเขาอยู่ในน้ำซึ่งเขาไม่ได้ใช้มันในซีรีส์ความลับที่17สแคมเบิลฮอปเปอร์สิ่งที่แน่มาเป็นพิเศษกับ V3 ฮอปเปอร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยคาซามิชิโร่มีไว้สำหรับสมาชิกของยุวชนไรเดอร์โดยปกติแล้วจะจัดเก็บในรูปร่างของดิสซึ่งมันสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบของท่อยาวได้ซึ่งเมื่อหมุนมันอย่างรวดเร็วจะสร้างคลื่นซูเปอร์โซนิกซึ่งจะรบกวนธรรมชาติทางกายภาพของไคจินและคอมแบทแมนความลับที่18 Energy Converter มันจะอยู่ในกล่องวงจรด้านขวาของเข็มขัดคาร์บอนไรเดอร์ V3 ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถแปลงพลังงานจากภายนอกมาใช้กับร่างกายของเขาได้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้มันในซีรีส์เหมือนกันแต่จะปรากฏในมังงะอย่างคาร์บอนไรเดอร์สปิริตความลับที่19 Propeller Shockกล้ามเนื้อพิเศษที่จะช่วยให้แขนของ V3 หมุนเป็นใบพัดเพื่อที่จะสร้างแรงกระแทกที่ทรงพลังซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้มันในซีรีส์เหมือนกันความลับที่20 Erecto Eye มันสามารถติดตามรอยเท้าที่ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่าซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้มันในซีรีส์ความลับที่21 Magic Eye มันจะสร้างรังสีเอ็กซเรย์ที่สามารถเจาะเข้าไปในร่างกายของไคจินเพื่อที่จะค้นหาจุดอ่อนของพวกมันซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้ในซีรีส์เหมือนกันความลับที่22 Fisher Shot V3 จะดึงพลังภายในออกมาอย่างเต็มที่เพื่อที่จะโฟกัสกับพลังซับซีโร่ที่จะส่งไปยังศัตรูหรือวัตถุใดๆซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้มันในซีรีส์เหมือนกันแต่ปรากฏในวิดีโอเกมอย่าง Kamen Rider Battle Rise War Genesis ความลับที่23 Guiding Muffler ท่อที่ด้านหลังของ V3 ที่จะช่วยนำทาง Kamen Rider V3 ขนาดล่องลงสู่พื้นโลกซึ่งก็ไม่ได้ใช้ในซีรีส์เช่นเดียวกันแต่จะปรากฏในตู้ปาจิงโกะของ Kamen Rider และวิดีโอเกมอย่าง Kamen Rider Battle Rise War Genesis ความลับที่24 VT Thunder ประจุไฟฟ้าขนาด 1,000 โวลต์ที่จะปล่อยออกจาก Kamen Rider V3 ซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้มันในซีรีส์แต่จะปรากฏในมังงะอย่าง Kamen Rider Spirit ความลับที่25 Red Bone Ring V3 จะรวบรวมพลังงานไปที่ Red Bone บนหน้าอกของเขาและหมุนตัวเองไปในแนวตั้งในลักษณะเหมือนวงล้อซึ่งจะเปลี่ยนร่างกายของเขาให้กลายเป็นวงล้อพลังงานที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงต่อศัตรูซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้มันในซีรีส์เหมือนกันแต่จะปรากฏในวิดีโอเกม Kamen Rider Battle Rise War Genesis ความลับที่26 VT Frame Pillar Kickพลังงานนิวเคลียร์ที่จะถูกถ่ายโอนไปยังขาของ Kamen Rider V3 เพื่อที่จะให้เกิดการเผาไหม้และระเบิดซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้มันในซีรีส์เหมือนกันแต่จะปรากฏในมังงะอย่าง Kamen Rider Spirit ซึ่งในมังงะได้กล่าวเอาไว้ว่ามันจะมีผลเสียต่อผู้ใช้เป็นอย่างมากซึ่งเกือบทำให้คาซามิชิโร่เสียชีวิตเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับและตอนนี้ทางช่องของเราก็มีระบบ Super Tank ที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดได้โดยตรงเลยLine ながら手をつないで